วัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรง Blue Sky นะครับชื่อรายการชื่อสายตรง Blue Sky แต่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นะครับรายการสายตรง Blue Sky ก็จะเป็นรายการที่พูดคุยกับคุณผู้ชมแบบใกล้ชิดพูดคุยกันเหมือนเพื่อนสนิทในบ้านเวลามีข่าวสารข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์มีข่าวสารข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทีมงานหรือคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยทักทายกับคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลาให้คุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสถานีหรือคนใกล้เคียงสถานีนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเขียน SMS เข้ามาทักทายกันได้พูดคุยกันได้นะครับที่4642123นะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะไปพูดคุยกันในช่วงแรกก็จะเป็นข่าวดีนะครับเพราะคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามทางโลกออนไลน์ทาง Facebook ก็อาจจะได้เห็นภาพของหลานปู่คนแรกของหลวงลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณมาแล้วนะครับซึ่งคุณพ่อของหลานปู่ก็คือคุณแทนเทือกสุบรรณนะครับเป็นคุณพ่อมือใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะสัมภาษณ์คุณแทนเทือกสุบรรณตอนนี้คุณแทนเทือกสุบรรณอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพ่อน้องพอนะครับคุณแทนเทือกสุบรรณอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณแทนครับครับคุณพิเชียรครับผมครับคุณแทนครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่เป็นคุณพ่อคนมือใหม่เมื่อวานนี้กี่โมงนะครับที่คลอดเมื่อวานคลอดตอน 7:39 นาทีครับผม 7:39 นาทีคุณแทนอยู่ในห้องคลอดด้วยไหมครับอยู่ด้วยครับผมครับความรู้สึกแรกที่เห็นหน้าลูกชายครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับคุณแทนครับก็ตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นพอสมควรครับผมกำหนดคลอดนี่คือได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกหรือครับแล้วเป็นนัดเป็นผ่านะครับผมอ๋อเป็นนัดคลอดผ่าใช่ไหมครับคุณแทนครับคลอดแต่ผ่าครับครับทางหลวงลุงกำนันได้มีโอกาสเห็นหน้าหรือมีกำหนดการจะขึ้นมาเยี่ยมหลานชายเมื่อไหร่ครับครับก็พอเสร็จก็ส่งทางโทรศัพท์นะครับทางไลน์ไปให้หลวงลุงกำนันดูแล้วครับครับเพราะว่าหลวงลุงติดภารกิจอยู่ที่สมุยต้องไปขึ้นศาล 2-3 วันติดต่อกันนะครับผมครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาครับครับแล้วก็มีกิจน้ำมนต์ยาวไปถึงสิ้นปีเลยครับรู้สึกว่าเท่าที่เช็คตารางครับก็อาจจะยังไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นมากรุงเทพครับก็เลยใช้วิธีส่งไลน์ส่งรูปไปให้ครับวันนี้ก็ส่งไปให้ครับครับในภาพที่ก็ถามมาว่าไหนบ้างเลี้ยงง่ายไหมร้องไหมอะไรเงี้ยครับครับเห็นว่าหลวงลุงกำนันทราบข่าวว่าหลานคลอดเนี่ยหลังจากที่ภาพได้ออกไปตามออนไลน์เยอะพอสมควรแล้วพอหลวงลุงเห็นภาพเนี่ยถึงขั้นนั่งมองรูปแล้วก็นิ่งเป็น10นาทีเลยเหรอครับอันนั้นผมไม่มั่นใจนะครับคือทางคุณชวนนท์มาลงเน็ตบุ๊กแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพยายามจะเขียนไลน์อวยพรตอบมามากกว่านะเพราะท่านเขียนไลน์อวยพรตอบมานะครับค่อนข้างจะยาวก็เลยอาจจะใช้เวลาผมว่าท่านนั่งเขียนอยู่มากกว่าไม่ได้นั่งดูอย่างเดียวคือรูปที่คุณชวนนท์เอาขึ้นใน Facebook คุณชวนนท์ต้องเรียกพระชวนนท์อาจจะแซวเล่นนิดหน่อยครับแล้วหลวงลุงเป็นไงบ้างครับดีใจแค่ไหนได้พูดคุยจริงแล้วหลวงพ่อเป็นก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นตั้งแต่ช่วงที่ประท้วงกันอยู่แล้วนะครับพอบอกว่าจะมีหลานแล้วก็มีกำลังใจครับช่วงนั้นก็มีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะอยากได้หลานอยู่แล้วครับตื่นเต้นกับผมอีกครับอันนี้จะเรียกได้ว่าชื่อน้องพอใช่ไหมครับครับผมน้องพอนี่ถือว่า made in ราชดำเนินได้ไหมครับก็ ประมาณสวนลุมนะครับ made in ประมาณ made in สวนลุมตอนนั้นนะครับ ครับผมครับคุณแทนครับแล้ว เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสุขภาพน้องพอคลอดมาเป็นยังไงบ้างครับก็ออกมาก็น้ำหนักตัวเยอะนะครับแข็งแรงดีครับน้ำหนักตัว 3.5 กิโลกรัมก็แข็งแรงนะครับโอ้ 3.5 กิโลนี่ใหญ่นะครับคะแนนก็มีคะแนนเดี๋ยวนี้จะเด็กที่คลอดก็จะมีคะแนนหมอให้คะแนนว่าความแข็งแรงก็ได้ประมาณ9เต็ม10นะก็ค่อนข้างแข็งแรงมากครับผม9เต็ม10มั้ยนะครับครับผมฮะแล้วก็วางแผนยังไงครับว่าหลังจากนี้จะพาน้องพอกลับไปกรุงเทพกลับไปสุราษฎร์ธานีไปเลี้ยงเติบโตที่นั่นดีเลยครับก็ไปเติบโตที่สุราษฎร์นะครับก็เดี๋ยวจะก็ให้เข้าบ้านเลขที่ที่สุราษฎร์เลยครับผมก็คือทะเบียนบ้านก็จะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเลยแต่ว่าคงจะต้องอยู่กรุงเทพต่อไปสักเดือนนึงครับเพราะว่าจะเดี๋ยวก็จะมีช่วงแรกก็จะมีหมอนัดบ่อยก็คงจะได้ไม่ต้องขึ้นลงๆครับครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าพอครับจริงๆก็ผมก็เป็นคนที่ยึด
หลักการตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นคนที่ชอบในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับผมก็เลยอยากจะตั้งชื่อว่าให้ลูกชื่อว่าพอเพื่อจะให้เป็นแนวทางในการที่ให้เขาจะได้ใช้ชีวิตเวลาเขาโตขึ้นมาครับผมผมอ่านใน Facebook ของคุณแทนเนี่ยบอกว่าชื่อพอมาจากพอใจพอดีใช่ไหมครับครับผมแต่ไม่ใช่พอแล้วใช่ไหมครับยังครับยังไม่พอไม่ใช่พอแล้ว ตั้งเป้าว่าจะมีตั้งเป้าไหมครับว่าจะมีบุตรก็อย่างน้อยสัก2หรือ3คนนะครับผมเอาไม่เอาขนาดสักทีมฟุตซอลหรือทีมฟุตบอลเนี่ยอ๋ออันนั้นอาจจะเยอะไปฮะช่วงนี้คงไม่ไหว ครับก็หลังจากนี้เนี่ยคิดว่าประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหรือจะอยู่กรุงเทพนานขนาดไหนครับก็ประมาณเดือนหนึ่งคิดว่าจะอยู่เดือนนึงครับประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าอนาคตน้องพอนี่ทั้งเรียนโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมนี่จะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีทั้งหมดคิดว่าน่าจะอยู่สุราษฎร์ครับผมครับหลังไปอยู่เป็นเด็กต่างจังหวัดดีกว่าครับแล้วหลังจากเสร็จการชุมนุมไปแล้วขออนุญาตถามเรื่องธุรกิจนิดนึงนะครับธุรกิจสีสุบรรณฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ตอนดีช่วง2ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ธุรกิจกุ้งทั่วโลกมันมีปัญหาอยู่นะครับมันมีตัวแบคทีเรียตัวใหม่เข้ามาทำให้กุ้งมันมีปัญหาทำให้กุ้งมีเสียหายครับผมครับครับก็เลยแล้วช่วงนั้นเราก็ติดเรื่องมาอยู่กับคุณพ่อที่สวนลุมก็เลยไม่ได้ดูแลกิจการอย่างใกล้ชิดเท่าไหร่ก็เรื่องค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าหลังจากชุมนุมเสร็จแล้วก็ได้กลับไปก็เริ่มแก้ไขปรับตัวลงมา5-6 เดือนตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาในแนวทางของเดิมแล้วครับผมครับตอนที่ชุมนุมเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินจากลุงกำนันในช่วงชุมนุมเนี่ยนะครับว่าต้องเป็นหนี้เป็นสินที่จะเอาเงินมาใช้ในการชุมนุมเนี่ยขายกุ้งรอบนี้จะพอใช้หนี้ใช้สินเดิมได้ไหมครับยังครับอีกเยอะนะครับ ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยแต่ชื่อพอนี่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ว่าไม่ใช่ว่าพอแล้วอะไรพอแล้วก็ไม่แน่นะฮะอันนั้นก็ผมว่าหรืออาจจะพอแล้วครับคือทำการชุมนุมอาจจะพอแล้วพอทีใช่ไหมครับครับผมแต่สำหรับลูกนี่ยังไม่พออ๋อผมเรื่องการเมืองที่ผมก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมครับแล้วคาดว่าทีกลับมาเรื่องครอบครัวนิดนึงนะครับครับจากน้องพอนี่คิดว่าจะเว้นวรรคสักปี2ปีหรือจะมีต่อเลยครับยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะสักปีแหละครับตรงไหนครับก็มีเวลาเลี้ยงลูกก่อนใช่ไหมครับฮะครับผมก็คือเข้าใจว่าแฟนๆฟ้าวันใหม่หรือผู้ชม Blue Sky หลายคนเนี่ยอาจจะคิดถึงครอบครัวคุณแทนทึกสุบรรณนะครับอยากจะพูดอะไรกับครอบครัว Blue Sky บ้างครับก็ยินดีนะครับวันนี้ได้มานะครับพูดคุยกับพี่น้องชาวฟ้าวันใหม่ทุกคนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็ตอนนี้อยู่สุราษฎร์ก็พยายามนะครับไปดูแลนะครับหลวงพ่อหลวงลุงนะครับเป็นที่นะครับก็ท่านก็สบายดีนะครับหลายคนก็ถามมาเป็นห่วงว่าเห็นว่าผอมไปเยอะไม่สบายหรือเปล่าอะไรก็ไม่มีนะครับท่านก็พอดีฉันอาหารมื้อเดียวก็ทำให้ร่างกายก็เลยสุขภาพดีครับมันก็เลยตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับหน้าตาก็สดใสครับผมครับแล้วส่วนคุณแม่น้องพอหรือภรรยาคุณแทนสุขภาพแข็งแรงดีนะครับครอบครัวของผมก็ส่วนของผมก็ค่อนข้างจะดีครับตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับก็จริงๆตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าพอมามีลูกมีแล้วก็แข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับผมก็ขอบคุณคุณแทนมากนะครับที่ให้เวลากับเราก็มี SMS เข้ามาทักทายคุณแทนหลายอันนะครับครับผมขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับคุณแทนครับครับผมสวัสดีครับคุณจีนครับผมครับก็เป็นเสียงของคุณแทนเทือกสุบรรณนะครับทักทายคุณผู้ชมได้ยินเสียงเพราะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบข่าวเราจะเห็นตามสื่อออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของหลานปู่คนแรกของคุณหลวงลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับวันนี้นะครับรายการ Blue Sky สายตรงเราก็มีแขกที่จะมาร่วมรายการกับเรานะครับเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการที่คุณผู้ชมจะได้พบปกติจะพบทุกวันศุกร์หรือวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็จะออกในรายการของคุณจัดรายการฟ้าทลายโจร นะครับพูดอย่างนี้คุณผู้ชมคงนึกออกว่าผมพูดถึงใครนะครับคุณพัชนรนะครับนามสกุลที่ผมไม่แน่ใจผมจะอ่านถูกหรือเปล่า
ให้คุณพัชรรดอ่านแล้วกันครับสวัสดีครับคุณนรสครับสวัสดีครับคุณวิทยเยนครับครับก็นามสกุลคุณพัชรรดอ่านว่าอะไรเฮาตะวานิชครับผมก็จะอ่านเฮาตะวานิชผมจะถูกหรือเปล่าถูกแล้วฮะเฮาตะวานิชเฮาตะวานิชนะครับชื่อก็อ่านยากผมจำได้ชื่อพัชรรดพัชรรดแต่ผ่านมามองก็อ่านว่ามันสะกดลำบากนิดนึงครับพัชรรดวันนี้ผมก็จะอึกนิดนึงอาจารย์ชื่อคุณนรสมีแต่คนบอกครับก็อ่านไม่ออกบางทีเป็นรอจุฬาอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะเป็นพอพานกับไม่หันอากาศใช่ไหมฮะเวลาไปพิมพ์มาคนเป็นรอจุฬาสอเสือเขาก็เลยดูเป็นอ่านไม่ออกซะงั้นรอจุฬามันอ๋อพอพานพอพานไม่หันอากาศใช่ต่อกันคนก็นึกว่าพอพานแล้วต่อด้วยไม่หันอากาศใช่ครับครับวันนี้คุณน็อตมาร่วมรายการสายตรงบลูสกายเป็นครั้งแรกนะครับแต่คงต้องมีเวลาคุยในครั้งต่อๆไปด้วยเพราะว่าครั้งนี้จะค่อนข้างสั้นช่วงแรกเราคุยกับคุณแทนไปคุณเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการที่Blue Sky ที่ฟ้าวันใหม่ตั้งแต่ Blue Sky เป็นอยู่แล้วเนี่ยเป็นมายังไงครับเป็นมายังไงก่อนมาที่นี่ใช่ๆทำไมถึงมาทำรายการกับคุณจัดได้ตอนนั้นคือถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือตอนที่เริ่มแรกเลยคุณจัดเข้ามาก่อนตอนที่เขามีปัญหาเพราะว่าคลิป YouTube ตอนไม่มีปัญหาตอนเขาดังเพราะคลิป YouTube ใช่ตอนเขาดังไม่เขาดังก่อนเสร็จปุ๊บเขามีปัญหากับทางสังกัดวิทยุที่เป็นของบันเทิงใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้คุณจัดกับนนท์เนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่นานละคือคุณจัดเนี่ยจัดYouTube ตอนนั้นก็โด่งดังจาก YouTube ใช่ครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในขณะนั้นใช่ครับเรื่องน้ำท่วมตอนนั้นเป็นดีเจอยู่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงแล้วก็พอวิจารณ์เรื่องน้ำท่วมก็เหมือนพูดตรงๆคือถูกปลดจากการเป็นดีเจเพราะไปเป็นดีเจแต่ไปดันไปยุ่งการเมืองใช่ครับครับแล้วก็พอปลดเสร็จคราวนี้พอด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้ว่าเนี่ยถูกปลดหมดเลยแล้วก็คุณจันเนี่ยเป็นคนที่มีเหมือนทักษะทางการพูดมากก็เลยโน้ตในฐานะที่เป็นผู้ช่วยคุณกรณ์นะฮะก็เลยบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาเหมือนเขาชอบการเมืองอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาอยู่วงการบันเทิงแล้วเพิ่งได้รับประสบเหมือนปัญหาจากการทำงานที่นั่นแล้วตอนนั้นเหมือนทางเราก็กำลังตามหาอยู่เหมือนกันใช่ครับเหมือนหาคนอยู่เหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยเราเห็นคุณจัดก็ยูทูบเราก็เฮ้ยคนนี้ใครโหแบบเก่งอย่างเลยนั่งพูดคนเดียวอยู่หน้าจอแล้วก็แบบภาพก็จะเป็นแบบโฮมเมดแล้วนานมากแล้วนานเป็นหลายสิบนาทีมากฮะเราก็ตามหาคุณจัดแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเพื่อนคุณน็อตก็ประจวบเหมาะกันพอดีแล้วน็อตก็เลยให้มาคุยกับคุณทะเกิงมั้งฮะใช่คุณก่อนมาให้มาคุยให้พาคุณจัดมาคุยกับคุณทะเกิงคุณจัดก็เลยเริ่มทำรายการเดี่ยวไปก่อนจนกระทั่งตอนนั้นรัฐบาลยิ่งรักช่วงแรกๆเขามีออกพรก4อันนะฮะที่มีพรกโอนนี่มีพรกกู้350,000ล้านเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะพูดแต่เขาเหมือนพูดเรื่องการเงินไม่ถนัดเขาก็เลยกลับมาถามที่โน้ตว่าจะมาช่วยพูดในรายการเขาหน่อยได้ไหมคุณโน้ตเนี่ยจะถนัดเรื่องการเงินเรื่องการเศรษฐกิจใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเข้าประชุมร่วมกับคุณกรแต่คุณกรก็จะคุยกันในเหมือนผู้ใหญ่คุยกันเครียดกว่าภาษาเป็นทางการกว่าแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราต้องสรุปให้เพื่อนฟังทีนึงคุณโน้ตก็จะบอกว่าโน้ตเหมือนกับเป็นคุณกรเวอร์ชันเด็กเวอร์ชันเด็กเวอร์ชันย่อยอธิบายได้ทุกอย่างที่คุณกรอธิบายได้ครับแต่แบบเป็นเวอร์ชันเด็กเวอร์ชันภาษาชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจับพระจับถูสุดท้ายก็เลยเข้ามาเป็นเหมือนเกสในการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องตัวเลขในรายการฟ้าทลายโจรครับก็ตอนนั้นเนี่ยจะเริ่มทุกวันศุกร์ถูกไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ถ้าผมจำผิดพฤหัสกับศุกร์พฤหัสกับศุกร์ใช่ครับตอนนี้ก็เลยพอว่างมากขึ้นหลังจากที่ไม่มีสภาไม่มีงานการเมืองมากก็เลยพฤหัสกับศุกร์คือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทีมงานของคุณกรณ์มาโดยตลอดใช่ครับที่จะเป็นทีมงานของคุณกรณ์ได้นี่ก็ต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจเยอะพอสมควรใช่ครับจบอะไรมาครับจบบัญชีครับจบบัญชีใช่ครับบัญชีเอกอะไรบัญชีเอกบัญชีเลยฮะโอ้บัญชีมันโบราณจะตายแล้วมันรู้เรื่องเศรษฐกิจได้ยังไงไม่คือบัญชีมันจะเป็นเหมือนดูตัวเลขใช่ไหมฮะใช่ผมเข้าใจอย่างบัญชีกับบัญชีไฟแนนซ์เนี่ยต่างกันลิบเลยนะถูกครับเพราะบัญชีเนี่ยมันจะอยู่กับตัวเลขอยู่กับอดีตใช่ไหมต่างใช่ครับแต่บัญชีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะอยู่กับอนาคตมันจะมองอนาคตมันจะวางเป็นตัวเลขตัวเดียวกันแต่มองมุมมองเนี่ยแต่โบราณกับทันสมัยต่างใช่อันนั้นคนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าคือบัญชีของทางที่นดดูเนี่ยพอมันเป็นตัวเลขเนี่ยมันเลยแล้วช่วงที่พอคุณกรเป็นฝ่ายค้านไงฮะมันก็เลยลงตัวพอดีตรงที่ว่ามันจะได้ไปแกะไปดูไปออดิตว่างั้นนะฮะเพราะว่างานแรกที่ทำหลังจากเรียนจบบัญชีมันจะอยู่กับอดีตมากกว่าอยู่กับอนาคตใช่ครับใช่ไปดูผลอันนั้นว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็เลยมันตรวจสอบพวกจบบัญชีมันเนี่ยผมเริ่มเห็นหน้าคุณน็อตโบราณขึ้นมาทันทีใช่ครับมีคนไม่เชื่อว่าจบบัญชีเหมือนกันมีแต่คนว่าจบนิเทศคือคนจบบัญชีเนี่ยอย่างนึงแต่จบบัญชีแล้วเอกบัญชีเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่โบราณคือตัวผมเองเนี่ยผมคนชอบไฟแนนซ์แต่ผมเกลียดบัญชีมันยากนะฮะทั้งนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันครับใช่ใช่ฮะ
กฎระเบียบอะไรมันเยอะมากกว่าแล้วก็กรอบมันเยอะฮะใช่เพราะไฟแนนซ์มันคิดจินตนาการใช่ใช่มีโซลูชันต่างๆอนาเยอะมากคือพอจบบัญชีมาก็มาช่วยงานคุณกรเลยตั้งแต่แรกเลยไม่ครับจบบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยทำงานเอกชนอยู่ประมาณ3ปีแล้วคุณกรสามปีผู้ช่วยคุณกรคนหนึ่งฮะที่เหมือนคุมเรื่อง PR โซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็เจอกันแล้วก็ชักชวนกันเข้ามาเพราะในฐานะที่เหมือนเด็กคนนี้ดูเป็นเหมือนแฟนคลับมากเลยอะไรเงี้ยตามแต่ประเด็นคุณกรกับเรื่องเศรษฐกิจที่คุณกรทำใส่เป็นรัฐมนตรีคลังอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็พอเป็นฝ่ายค้านก็เลยเข้ามาทำงานเต็มตัวลาออกจากเอกชนที่ทำออดิตต่อคนอื่นเข้ามาเป็นทำงานเต็มตัวตอนเป็นรัฐบาลใช่ทำงานเต็มตัวตอนเป็นฝ่ายค้านใช่อันนี้อาจจะท้าทายกว่าครับทีนี้อันนั้นคือเรื่องประวัติของคุณน็อตเนี่ยไว้ต้องหาโอกาสสัมภาษณ์ในสัปดาห์หน้าวันไหนที่คุณน็อตว่างครับวันนี้มาชวนคุณน็อตมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าคุณกรเนี่ยไป ริเริ่มจากการชุมนุมที่เห็นชาวนาประสบปัญหาใช่ครับนะครับแล้วก็ไปทำโครงการข้าวอิ่มซึ่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยใช่ครับอยากให้คุณน็อตแนะนำสินค้าใหม่ที่คุณกรนำมาขายผ่านทาง Blue Sky Direct นิดหนึ่งครับครับในถุงเนี่ยครับคุณน็อตลองแนะนำดูมีอะไรดีขออนุญาตนะฮะคือถุงข้าวอิ่มเนี่ยพูดไปในรายการฟ้าทลายโจรหลายรอบมากเลยแต่วันนี้เนี่ยคือเริ่มขายที่ Blue Sky Direct เป็นวันแรกเป็นวันแรกครับแล้วก็ชนิดถุงที่ขายเนี่ยครับคือถุงแบบ1กิโลซึ่งเป็นข้าวยี่ห้ออิ่มนะฮะอยู่ภายใต้โครงการเกษตรเข้มแข็งซึ่งชื่อโครงการก็ชัดเจนมันมียี่ห้อของมันอยู่แล้วสมัยที่คุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังคือทำไทยเข้มแข็งดูแลทั้งประเทศใช่ไหมฮะอะไรเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นไอเดียคุณกรหมดใช่แล้วอันนี้ก็เลยพอทำเรื่องข้าวแล้วคือจริงๆเราก็จะดูทั้งภาพรวมเกษตรเพราะเกษตรคือเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักก็เลย เริ่มสินค้าแรกด้วยข้าวเพราะข้าวเนี่ยมีปัญหามามากนะในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วถุงผ้าเนี่ยจุดกำเนิดของข้าวอิ่มเนี่ยเกิดมาจากเวทีชิดลมอาร์ตแลนด์คือผ้าขาวม้าคือผ้าขาวม้าที่เข้ามาขายหารายได้ช่วยชาวนาใช่ใช่ครับคือตอนนั้นที่เวทีใหญ่มีเรื่องระดมเงินบริจาคไปช่วยชาวนาเวทีอาร์ตแลนด์ก็มันหาวิธีใหม่ๆไปซื้อผ้าขาวม้าจากกลุ่มแม่บ้านชาวนานั่นแหละมาตัดเย็บเป็นชุดดีไซน์ต่างๆนานาขายที่ชิดลมแล้วก็คุณกรก็รู้จักกับคุณเบญญานันทขว้างก็เลยพอเขามาเปิดงานเต็มตัวเนี่ยฮะก็เลยคุยกับกลุ่มชาวนาว่าปัญหาจริงๆคืออะไรเขาบอกว่าคือข้าวเพราะอาชีพหลักคือเป็นชาวนาขายข้าวแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเหมือนขั้นตอนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นนะฮะว่าทำไมเขาถึงยังคงจนอยู่ตลอดไปแล้วคนที่รวยคือพ่อค้าคนกลางก็เลยออกเรื่องนี้ฮะชื่อเล่นของมันคือข้าวตัดตอนข้าวตัดตอนใช่ครับกินแล้วเป็นหมันมาไม่ใช่อย่างนั้นฮะข้าวตัดตอนคือน่ากลัวมากเลยทั้งตัดตอนชื่อเล่นของโครงการคือข้าวตัดตอนคือเอาว่าตัดตอนกระบวนการที่แย่งผลประโยชน์จากข้าวไปจากชาวนาคือตัดพ่อค้าคนกลางออกไปก็จากเกษตรกรตัดตอนตรงถึงมือคุณผู้ชมถูกต้องครับจากนาสู่จานคือคอนเซ็ปต์ของเราแล้วตั้งชื่อข้าวว่าอิ่มอิ่มใช่ครับคือคุณผู้ชมจะเห็นที่คุณน็อตถือเมื่อกี้เป็นถุงผ้าครับพอเปิดถุงผ้ามาภายในเนี่ยก็จะเป็นถุงข้าวอยู่ข้างในนะครับซึ่งมียี่ห้อว่าอิ่มนะครับแล้วก็เขียนข้างหน้าว่าข้าวกล้องปลอดสารจากมหาสารคามครับที่ดูลักษณะของเม็ดข้าวเนี่ยถ้าซูมเข้าใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นเม็ดข้าวค่อนข้างหลากสีใช่ครับมีข้าว3สายพันธุ์ครับคือหลักการเราจะคงความเหมือนคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงคือกลับไปที่ต้องการให้ชาวนาเขาปลูกข้าวที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองอย่างชุมชนแรกที่ไปเนี่ยคือข้าวจากมหาสารคามซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ใช่ไหมฮะซึ่งคนไทยรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิดีสุดในโลกก็มี3พันธุ์คือหอมมะลิขาวคือหอมมะลิทั่วไปเนี่ยฮะ105หอมมะลิแดงแล้วก็หอมนิลแล้วก็เบลนหรือผสมรวมกัน3สีโดยสูตรของไวท์คาเฟ่อัตราส่วนนี้เท่าเทียมกันหมายถึงว่าเท่าเทียมกันทุกถุงแต่เป็นอัตราส่วนที่ทางร้านไวท์คาเฟ่เขาดีไซน์ให้เราเท่าที่ผมดูในถุงเนี่ยจะมีข้าวขาวเยอะที่สุดถูกใช่ครับแล้วก็รองลงมานี่น่าจะเป็นข้าวสีน้ำตาลนี่คือข้าวกล้องป่ะข้าวน้ำตาลหมายถึงแดงหรือดำฮะนี่คือสีออกสีน้ำตาลแดงเนี่ยนั่นคือข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิแดงส่วนสีดำนี่คือหอมนิลหอมนิลแต่ทุกอันเนี่ยสีเป็นข้าวกล้องหมดเลยอ๋อคือทั้ง3ชนิดนี่คือข้าวกล้องใช่ครับมันหุงมาเนี่ยข้าวขาวนี่ก็จะไม่ใช่ขาวจั๊วถูกต้องครับจะเป็นข้าวออกสีเหลืองๆนิดนึงใช่ครับถ้าใครชอบทานข้าวขาวหน่อยก็จะผสมกับข้าวขาวปกติที่ซื้ออยู่แล้วได้คือซื้อถุงนี้ไปเนี่ยก็คือเอาไปผสมกับ
ข้าวหอมมะลิที่บ้านที่เป็นข้าวขาวใช่ครับยังไงก็แต่ถ้าถุงหุงกินแบบอย่างนี้เลยก็อร่อยอันนี้คือสูตรไวท์คาเฟ่เลยสูตรไวท์คาเฟ่ใช่ครับเพราะงานวันเปิดที่ไวท์คาเฟ่ที่ท่านชวนไปเกี่ยวข้าวเปิดงานนะฮะเขาก็เอาข้าวเนี่ยแกะจากถุงมาหุงให้เราทานเลยคือนิ่มแบบประหลาดใจว่ามันนิ่มขนาดนี้ได้ยังไงฮะเพราะว่าปกติข้าวกล้องมันจะแข็งๆหน่อยไม่ใช่ใช้น้ำเยอะนะไม่มันนิ่มแบบไม่ได้แฉะฮะครับมันนิ่มแบบฟูนุ่มอะครับก็เลยคิดว่าเป็นข้าวที่อร่อยมากครับอันนี้ราคาขายเท่าไหร่นะครับ120ครับ120บาทก็มาเป็นแพ็คเกจ1กิโลพร้อมกับถุงผ้าใช่ครับโทรมาสั่งซื้อได้ที่ Blue Sky Direct 023080555แต่ตรงนี้จะเป็นโบมีฉลากอะไรด้วยเออนี่ผมยังเอาเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะครับยังสงสัยเนี่ยที่ฉลากลองซูมเข้าอีกนิดนึงนะครับครับจะเห็นคุณป้ายิ้มแฉ่งอยู่คนนึงที่ฉลากใช่ครับแล้วเขียนคำว่าอรสาเนี่ยครับเนี่ยคุณป้ายิ้มแฉ่งจริงๆจะมีภาพแบบนี้ทั้งหมด6ภาพซึ่งเป็นชาวนา6คนหลักๆที่เป็น6ครัวเรือนหลักที่เข้าโครงการของเราอย่างแต่ว่าคุณอรสานี่เหมือนถูกลอตเตอรี่เลยเพราะบนโต๊ะนี่มีแต่อรสาบนโต๊ะนี่เป็นอรสาใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยจะมีอีก6คนแล้วก็จะบอกว่า1ในชาวนาของโครงการเนี่ยชื่อคุณอรสาครับแล้วก็ถ้าดูเล็กๆรอบๆอ่ะครับคุณวิทเยนจะมีเขียนว่าคุณอรสาเนี่ยเป็นชาวนาหมู่บ้านอะไรอำเภออะไรพิกัดถ้าเกิดเราหาใน Google อ่ะฮะเราจะบุกไปถึงหมู่บ้านนั้นได้เลยมีลองจุดลัทธิจูดด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับซึ่งก็คือแต่ละถุงนี่จริงๆอาจจะมีข้าวจากชาวนาหลายคนไม่ใช่คุณอรสาคนเดียวแต่เป็นกลุ่มของคุณอรสาครับทีนี้ข้างในนี้เนี่ยนอกจากนั้นก็จะมีเหมือนกับโพสการ์ดนะครับข้างในเขียนผมอ่านนิดนึงข้าวอิ่มเกิดจากการร่วมมือระหว่างชาวนาและนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่ต้องการพิสูจน์ว่าชาวนาไทยสามารถอยู่ดีกินดีได้ด้วยการปลูกข้าวพันธุ์ดีครับโดยวิธีที่ปลอดการใช้สารเคมีและโดยอาศัยการขายตรงให้กับผู้บริโภคครับอันนี้ก็คือเหมือนกับสรุปโครงการสรุปโครงการโดยลายมือคุณกรณ์เองฮะอันนี้ลายมือคุณกรณ์เองแล้วก็มีเซ็นนะฮะกรณ์จติกวณิชมีหน้าล่ะเพราะคุณกรณ์จบต่างประเทศลายมือก็เลยหยุดไว้ตอนคุณกรณ์เรียนป.3ลายมือหยุดไว้ตอนป.3ใช่ครับอันนี้พิสูจน์ได้ว่าลายเซ็นจริงเพราะว่าถ้าใครยังมีแบงค์เก่าๆอยู่ฮะอาจจะลองดูว่าลายเซ็นตรงนี้ก็จะเหมือนลายเซ็นในแบงค์ตอนปี53 52ลายมือก็ลายมือจริงแล้วล่ะครับลายมือเหมือนประมาณเด็กประถมปีที่3เพราะว่าคุณก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศต่างประเทศเพราะลายมือภาษาไทยก็เลยหยุดไว้ตอนป.3ใช่ฮะอันนี้เป็นหลักฐานเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยครับครับก็อันนี้แล้วก็ภาพด้านหลังก็จะเป็นภาพจากที่นาที่คัดเลือกมาละถ้าบางถุงก็จะเจอภาพคุณกรเกี่ยวข้าวบางถุงจะเจอภาพนาภาพควายแต่ละถุงภาพไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราถูกลอตเตอรี่กับคุณน็อตเราเปิดมาเจอภาพเดียวกันเป๊ะเลยใช่ครับนะครับอันนี้เป็นภาพหลายภาพนะครับที่คุณกรไปเกี่ยวข้าวเสียดายเวลาของเรามีสั้นเดี๋ยวบอกคุณน็อตล่วงหน้าอาทิตย์หน้าขอไปอีกสักวันหนึ่งได้ครับมานั่งคุยกันตลอดรายการสายตรงบลูสกายได้เลย25นาทีว่าประวัติของข้าวอิ่มเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ข้าวอิ่มมีจำหน่ายแล้วนะครับที่Blue Sky Direct นะครับโทรเข้ามาสั่งนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีชุดผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำก็มีขายแล้วนะครับมีทั้ง Shower Cream เป็นสูตรน้ำนมครับอันนี้ผมใช้เองใช้แล้วดีนะครับแล้วก็มีโลชั่นทาผิวซึ่งทาแล้วจะซึมซับเข้าไปในผิวอย่างรวดเร็วครับสูตรน้ำนมเหมือนกันมีแชมพูมีครีมนวดผมทั้งหมดนี้เนี่ยผสมคอลลาเจนนะครับซึ่งจะบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมให้สวยงามเรามีจำหน่ายเป็นบ็อกเซตด้วยนะครับถ้าเป็นบ็อกเซตทั้ง4อย่างรวมกันนี้เนี่ยถ้าแยกราคาสบู่ราคา390อย่างอื่นๆเนี่ย250ถ้ารวมกันเนี่ย 1,140 แต่ถ้าซื้อเป็นบ็อกเซตอย่างนี้อยู่ในกล่องของขวัญสวยงามเนี่ยนะครับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมที่สั่งเข้ามาช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากใกล้ปีใหม่เราต้องการส่งให้ทันปีใหม่ก็เราจะใช้วิธีส่งโดย EMS ส่งไปสีด่วนพิเศษที่คุณผู้ชมเลยนะครับโทรเข้ามาสั่งสินค้าของเราที่023080555ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำของเราเนี่ยนะครับทุกอย่างเราผ่านการขออย.ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คุณภาพดีทุกอย่างผมใช้เองอย่างที่ผมเรียนคุณน็อตว่าเรารับใช้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอแล้วเนี่ยเอาเรากลับไปรับใช้คุณผู้ชมในห้องน้ำด้วย ครับไปดูแลคุณผู้ชมในห้องน้ำทั้งสบู่ทั้งแชมพูครีมนวดโลชั่นทาผิวช่วยกันสั่งซื้อเข้ามาครับ023080555วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณน็อตรายการของเราสั้นๆเดี๋ยววันหลังมาใหม่ครับอาทิตย์หน้ามาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ผมกับคุณน็อตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ